ร้องเต้นนี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดาวขึ้นเวทีนี่คนละคนเลยนะซ้อมเป็นเดือนจริงมากซ้อมดีนะเฮ้ยไอ้ดาวไปไหนวะพี่ยงหนูเข้าห้องซ้อมเต้นมึงซ้อมอีกแล้วเหรอซ้อมเป็นเดือนถามอีกมีหรือไปห้องซ้อมมึงซ้อมอีกแล้วเหรอหลังจาก3เดือนไปแล้วพี่เคยดูไอ้ดาวเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้มันไปซ้อมเดี๋ยวจะไปดูมันนี่ซ้อมหนักเหลือเกินซ้อมหนักเหลือเกินซ้อมเพลงไปดูซ้อมเต้นตลอดไปดูปุ๊บร้องเพลงมีเมียแล้วไม่เอาท่านี้แล้วร้องเพลงอะไรก็อยู่ท่านี้ไอ้ท่านี่กูเห็นเมื่อ10ปีที่แล้วมันไปซ้อมแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะโอ้ยผมมันพี่เหมือนเดิมอะไรก็หุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นจากตรงนี้เป็นแน่นอนครับผมต้องถามนะฮะว่ารู้จักกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ย อะไรที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนมาในความรู้สึกที่พี่ยงประทับใจในส่วนของพี่ดาวที่ทำให้พี่บ้างมีเรื่องไหนสักเรื่องนึงอย่างเช่นมีครั้งนึงที่เรารู้สึกอึดอัดหรือเราไม่สบายหรือว่าอะไรแล้วเขามาเยี่ยมในจังหวะนั้นพอดีทำให้เราจำเหตุการณ์นั้นแล้วก็รักน้องคนนี้มากจริงๆถ้าจะพูดเรื่องความประทับใจเนี่ยดาวเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนหรือว่าวันที่ไม่ใช่วันเกิดวันธรรมดาก็แล้วแต่ดาวจะซื้อของมาฝากตลอดครับเป็นคนที่มีน้ำใจตลอดฮะพูดง่ายว่าอยู่บ้านง่ายกันก็ซื้อกับข้าวมาฝากเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาฝากตลอดบางทีไปเจอเสื้อสวยๆก็ซื้อมาฝากอย่างเงี้ยนี่คือความประทับใจของดาวที่ดาวมีให้ครับนะฮะมีแต่เราที่ไม่เคยซื้ออะไรน้องครับนั่นน่ะสิต้องถามพี่ภาคภูมิใจมากครับพี่ครับภาคภูมิใจเป็นพี่ชายที่ระยำมากแต่จริงๆก็จริงๆก็บางทีไปเมืองนอกก็ซื้อพวกน้ำหอมอะไรมาฝากน้องกันก็ยังมีบ้างมีน้ำหอมน้ำซื้อน้ำหอมมาฝากน้องซื้ออะไรมาฝากอะไรครับเสื้อบางทีเสื้อที่เราใส่แล้วมันดูไอ้นี่ตัวนี้สวยว่ะเอาไปฝากดาวดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็มีก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคุณดาวล่ะคะแบบว่ามีอะไรที่ประทับใจไหมมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหพี่ชายคนนี้แบบดีเหลือเกินอะไรเงี้ยกับพี่ยงนี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ยงเป็นผู้ชายที่แบบปรึกษาได้ทุกเรื่องบางครั้งเนี่ยแบบคือดาวเป็นคนที่ขี้เกรงใจไงเกรงใจว่ายังไงอ่ะบางทีแบบเรามีเรื่องงอนกับใครสักคนนึงเนี่ยบางทีเราโทรกลับไปอย่างเงี้ยพี่ยงก็แบบดาวมันเป็นยังไงให้แบบจะปลอบน้องอ่ะไหนลองเล่ามาซิกับอีกคนนึงเราอะไรเงี้ยกับพี่ยงเลยจะว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เราก็พูดไปร้องไห้ไปก็ฟังอ่ะมันบอกว่าก็ยังดียังมีพี่คนนึงยังเข้าใจเรายังรับฟังเรามันเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจที่พี่ยงแบบว่าเป็นคนที่เข้าใจน้องอ่ะแล้วอีกมองข้ามไปว่าเขาไม่น่าจะเข้ามาเข้าใจเราแต่เราพอเราได้พูดเนี่ยพี่ยงเป็นคนที่เข้าใจจริงๆทุกเรื่องที่เราปรึกษาได้ครับจริงๆแล้วดาวเป็นคนพูดซื่อและพูดตรงเกินไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรที่มันไม่ควรพูดก็พูดออกไปโดยที่ใจจากใจจริงๆแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมใช่อันนี้คือต้องถามนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ยิ่งยงจะต้องสอนน้องๆเสมอว่าลักษณะวิธีที่เราจะพูดออกไปเนี่ยถ้าไม่ปรึกษาพี่ก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีอย่างที่พี่บอกผมใช่ไหมฮะใช่ฮะว่าเป็นสิ่งที่พี่เสียใจมากที่สุดคือดาวจะต้องถามพี่นิดนึงอันนี้สามารถพูดได้ทั้งสองท่านเลยทุกคนก็สามารถด้วยคือจริงๆแล้วมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีถ้าเกิดเราคิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราพูดไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนที่เราพูดถึงเนี่ยมันรับได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีเรามานั่งคุยกันสองคนดีกว่าไหมดีกว่าไปนำเสนอพูดกับสื่อกับสื่อให้คนมาต้องมารุมแล้วในที่สุดเราเนี่ยเป็นคนที่เครียดเป็นไงพี่ดาวเป็นไงแล้วมันปากต่อปากมันก็จะยาวไปเรื่อยแต่ถ้ามานั่งคุยกันสองคนพี่ยองหนูอยากเคลียร์กับคนนี้คนนี้คนนี้เรามานั่งคุยอ่ะเดี๋ยวแรกมานั่งคุยตกลงเองจะดีกันไหมหรือว่าจะทะเลาะกันไหมมีคนกลางที่คอยช่วยเหลือด้วยคือพอเขาพูดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะมันออกไปข้างนอกแล้วครับดังนั้นการที่จะพูดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้ความคิดอีกหนึ่งเฮ้ยความรู้สึกเพื่อนจะเป็นยังไงหรือเราพูดไปแล้วมันดีไหมหรืออะไรเนี่ยก็เป็นห่วงตรงนี้ว่าที่หลังถ้าจะมีอะไรเนี่ยให้มาถามนิดหนึ่งก่อนว่าเราสมควรทำไหมสมควรพูดไหมแล้วเราสมควรที่จะดึงคนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมาพูดกันดีกว่าไหมก่อนครับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นความรู้สึกที่อันนี้สังเกตได้นะพี่ดาวก็จะเป็นคนที่น่ารักด้วย คือรับฟังนะครับนะครับฟังคำแนะนำของพี่ชายอย่างดีที่สุดเลยคราวนี้คงต้องถามครับในคำถามของความรู้สึกที่
เป็นมิตรภาพแบบนี้นะครับก็คือความรู้สึกของเพื่อนนะครับหรือว่าคำว่ามิตรภาพพี่มีคำนิยามของคำว่าเพื่อนว่ายังไงบ้างครับคำว่าเพื่อนเนี่ยจะบอกแค่ว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่จบหรอกมันต้องศึกษาต่อไปครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าไปเจอกันปุ๊บเรารักกันนะผมว่ามันไม่จบจะจบก็ต่อเมื่อเราตายจากกันนั่นคือเพื่อนดังนั้นคำว่าเพื่อนเนี่ยครับไม่มีจบครับเราต้องคบกันไปแล้วก็ศึกษากันไปตลอดไปครับมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้มีอะไรต้องพูดตรงๆเลยครับพูดกันสองคนนี่แหละค่ะเฮ้ยดาวพี่ไม่พอใจนะเว้ยคำนี้ดาวก็จะบอกพี่ยองหนูก็ไม่พอใจคำนี้นะแล้วเราค่อยมาเคลียร์กันหรืออย่างน้อยในปีหนึ่งเราต้องมาคุยกันเฮ้ยดาวปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเองพูดคำนี้พี่เจ็บมากแต่พี่เก็บไว้แต่วันนี้ปีใหม่นะเว้ยพี่ขอเคลียร์ครับแล้วไม่ต้องทะเลาะกันต่อไปให้มันหายซะแต่ว่าพี่ก็จะได้สบายใจด้วยหรือปีหนึ่งดาวมีปัญหาอะไรถ้าจะพูดก็พูดเลยก็ได้หรือไม่ต้องการพูดตอนนั้นต้องการพูดตอนปีใหม่ซึ่งเป็นปีที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งดีหรือท่านที่มีแฟนหรือมีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันบางทีผู้ชายเก็บกดเมียด่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเมียด่าฮะทำไมเราไม่ด่าตอบวะแต่พอถึงปีใหม่ปุ๊บเนี่ยดึงมือมาเลยกอดคอกันเลยปีใหม่แล้วนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยหนูไม่ชอบเลยพูดไปเลยหรือว่าผมไม่ชอบเลยพูดไปเลยนี่มองแน่นุสบาพูดไปเลยอะไรมันลุมอะไรไม่ใช่จะเล่าให้ฟังเลยแล้วมันเป็นสิ่งดีนุสมันเป็นสิ่งดีที่ว่าเราจะต้องปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันนะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องอยู่ในใจซึ่งกันและกันไม่ต้องค้างมันจะได้มันจะได้เคลียร์ไปเลยครับแล้วเริ่มต้นกันปีใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีเนี่ยครอบครัวจะอยู่กันยาวครับแล้วสำหรับพี่ดาวนะคะเมื่อกี้ฟังพี่ยงแล้วอยากให้พูดถึงความรู้สึกดีๆของคำว่าเพื่อนก็นิยามคำว่าเพื่อนนี่ก็หนึ่งต้องใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอกันสองดูว่าเขารักเราที่ผลประโยชน์ว่ารักเราที่เรามีตังหรือว่าจริงจังกับเราเนี่ยจริงจังแต่เราไปได้แค่ไหนเขาว่าเพื่อนต้องปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็พึ่งพากันได้อะไม่ใช่ว่ามาเป็นเพื่อนกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไว้ใจได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่สามารถที่จะคุยใครได้เลยคุยกับเพื่อนคนนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่จริงใจต่อกันค่ะเขาบอกว่าน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยเราได้เห็นความจริงใจแล้วก็เปิดเผยนะคะให้กับกันและกันแม้ว่าอายุจะต่างกันแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันทุกวี่ทุกวันครับอะไรนะไม่จริงเหรอคะแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับคุณหนุ่มหรือว่าคุณหนุ่มกับพี่ยงใช่ไหมเนี่ยแต่ดูแล้วแบบมีความน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่พร้อมแล้วก็พร้อมเสมอเพื่อที่จะให้คำปรึกษาในฐานะเพื่อนในฐานะเหมือนคนในครอบครัวด้วยค่ะวันนี้เราได้สัมผัสถึงความรู้สึกนั้นจริงใช่ไหมคะหนุ่มใช่ครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะฮะจริงๆก็ได้เคยรู้จักพี่ๆเขาทั้งสองท่านมานานแล้วพอได้มาคุยอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็รับฟังเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยในฐานะรุ่นน้องก็เหมือนได้สิ่งดีๆที่พวกพี่ได้สอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมที่พี่ๆทั้งสองให้เกียรติกับทางรายการรักกิมไข่เตานะครับยังไงผมกับนุชก็ขออวยพรนะครับจะเป็นแฟนเพลงพี่เป็นแฟนละครแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยนะครับยังไงก็ขอให้เนี่ยฮะนักร้องนะครับขวัญใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศอยู่ในใจของท่านผู้ชมเสมอเลยนะครับพี่ยิ่งยงยอดวงงามกับพี่ดาวมยุรีครับผมแล้ววันนี้ครับรายการมากินไข่เต่าของเรานะครับต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจาก G2000 นะครับและแต่งหน้าทำผมจากเกียรติสยามครับค่ะและเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจาก BNG Platinum ชั้น2ค่ะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะรายการมากินไข่เต่าลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นเนี่ยรู้จักกับพี่สาวผมก่อนไปทำงานแล้วก็ส่งสารมาหาผมบอกว่าฝากบอกน้องชายด้วยนะของน้องหนุ่มด้วยผมเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าในเพลงเนี่ยจะมีชื่อสองนางด้วยนะใช่กินยาผิดซองยาเดี๋ยวดังมากไปอยู่ที่ไหนเห็นใครต่อใครไม่คมวินดีพ่อผมยกมือชี้ดูเหมือนซองรางทั้งอายเคยโยกน้องๆสารพงเหลือเกินวันก่อนมีคนเอิ้นบ้าดีแม่นบ่แม่นบ่